ในงานลอยกระทงที่นี่นะครับยังมีกิจกรรมด้านวัฒนธรรมอื่นที่มีความโดดเด่นและก็มีความน่าสนใจนะครับซึ่งก็จะให้ผู้ร่วมงานได้มาร่วมสัมผัสประเพณีลอยกระทงย้อนยุคกันด้วยคุณพัทรรนัยเทศสุวรรณพาไปรับชมกันครับผมอยู่กับท่านวีระโรจน์พจนรัตน์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับวันนี้ท่านจะมาเป็นผู้ที่พาเราเนี่ยนะครับไปดูว่าภายในงานลอยกระทงภายในวัดราชาที่วาดวิหารแห่งนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างสวัสดีครับท่านครับนอกจากในส่วนของการแสดงแล้วนะครับการแสดงวัฒนธรรมไทยแล้วเนี่ยเรายังมีกิจกรรมอย่างอื่นด้วยไหมครับท่านมีกิจกรรมก็คือเราจะลืมไปแล้วเรื่องตลาดในวัดเวลามีงานวัดเนี่ยก็จะมีของกินนะครับแล้วของที่รับประทานในงานวัดแต่เดิมๆเนี่ยหลายๆอย่างเราก็ลืมไปแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เราก็มีตลาดในวัดที่เราถือโอกาสมีพื้นที่ให้ประชาชนเนี่ยได้นำอาหารนำสินค้ามาจำหน่ายตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ตลาดแล้วครับท่านร้านที่ท่านอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมได้ชมกันมีอะไรบ้างครับท่านร้านแรกเนี่ยเราจำได้ไหมเวลาเราไปงานวัดเนี่ยมันจะมีข้าวโพดคั่วแล้วคั่วแบบอันนี้แบบดั้งเดิมจริงคือยังใช้เตาถ่านอยู่ก็จะเห็นว่าตอนนี้ท่านรัฐมนตรีนี่กำลังสนุกสนานไม่ด้วยนะครับผมโอ้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับรับรองว่าสนุกสนานไม่แพ้กับจุดนี้อย่างแน่นอนครับหลังจากที่เราไปดูซุ้มเรื่องของอาหารการกินแล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับภายในงานที่จะมีกิจกรรมต่างๆให้ประชาชนที่มาร่วมงานเนี่ยนะครับร่วมกิจกรรมร่วมสนุกสนานกันท่านครับจุดที่เราอยู่ตรงนี้นี่คือกระทงสอนทำกระทงฟรีสำหรับคนที่อยากจะมีส่วนร่วมในการลอยกระทงแล้วอยากจะภาคภูมิใจลอยกระทงด้วยฝีมือของตัวเองเป็นคุณครูหรือเป็นนักเรียนเนี่ยนักเรียนครับทำกระทงเพราะนั้นคนเราเนี่ยไม่แก่เกินเรียนนึกออกไหมไม่แก่เกินเรียนคือท่านครับนอกจากในส่วนของกิจกรรมร่วมกันสอนทำกระทงแล้วผมเห็นว่าบริเวณงานโดยรอบยังมีกิจกรรมอีกต่างๆมากมายให้เราร่วมสนุกกันไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็ต้องงานวัดเนี่ยนะครับก็ต้องมีสิ่งช้าสวรรค์และที่สำคัญก็คืออีกส่วนหนึ่งที่เราไม่ได้เห็นกันมานานแล้วเช่นยิงปืนยาวยิงตุ๊กตาโยนห่วงพาเพลินนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการตักไข่ก็ดีแล้วก็กิจกรรมนี้เดี๋ยวข้ามกว่านี้หน่อยก็จะเห็นได้ว่าผู้คนก็จะมาล้อมก็สามารถลอยได้จนถึงที่กำหนดไว้เนี่ยก็ไม่เกิน4 ทุ่มนะครับก็คิดว่าสมควรแก่เวลานะครับเด็กเยาวชนก็กลับบ้านไม่ดึกเกินไปและนี่ก็คือทั้งหมดของกิจกรรมภายในงานลอยกระทงปลอดภัยสืบสานวัฒนธรรมไทยใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อมวันนี้ขอบคุณท่านรัฐมนตรีวีระโรจน์พจนรัตน์มากครับขอบคุณมากครับผม